คุณพ่อพูดว่าอะไรนะครับฉันว่าเธอได้ยินชัดเจนนะผมได้ยินชัดครับแต่ผมกลัวว่าผมจะฟังผิดหรือเปล่าเธอฟังไม่ผิดหรอกฉันต้องการให้เธอหย่ากับวิกันดาทำไมล่ะครับคุณพ่อทำไมจู่ๆคุณพ่อถึงอยากให้ผมหย่ากับวิล่ะครับนี่เธอจะต้องให้ฉันมาสาธยายความเลวอะไรของเธออีกเธอจำได้ไหมว่าวันแต่งงานเธอทำระยำอะไรไว้เดี๋ยวนะครับคุณพ่อถ้าเกิดวิเขามาบอกคุณพ่อเรื่องผู้หญิงที่ผมสนิทด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดพอแล้วที่ฉันยอมให้วิแต่งงานกับเธอก็เพราะคำว่าด็อกเตอร์ฉันคิดว่ามันจะการันตีความรู้แล้วก็จิตใจของเธอเท่ากับวิการดาแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคำว่าด็อกเตอร์มันแค่วุฒิการศึกษาของเธอแต่ในด้านจิตใจนำใช้ไม่ได้คุณพ่อครับถึงเธอจะมีความรู้เท่ากับวิการดาแต่จิตสำนึกของเธอเนี่ยต่ำกว่าวิการดามากนะถ้าอย่างนั้นผมก็คงจะเหมือนกับด็อกเตอร์คนอื่นๆนั่นแหละครับคุณพ่อที่คนเขานับถือเพราะว่ามีการศึกษาและยิ่งมีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าชื่อนะครับคนเขายิ่งเชื่อถือแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าเบื้องหลังนี่มันก็มีความโลภความมักใหญ่ใฝ่สูงความอยากได้อยากมีเหมือนกันแต่มันต่างจากคนอื่นครับคุณพ่อตรงที่คนเขาเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเขามีวิธีการโกงที่มันเป็นระบบมากกว่าแต่ถ้าเธอจะคิดว่าในการที่เธอช่วยปกปิดเรื่องฉันโกงเงินน่ะมันเป็นบุญคุณที่ฉันจะต้องทดแทนจำมาไว้ด้วยว่าเวลานี้ฉันกำลังทดแทนแล้วด้วยการปกปิดความเน่าเฟะของเธอไม่ให้สังคมเขารับรู้คุณพ่อหมายความว่ายังไงพูดถึงคลิปเนี่ยเมื่อกี้ฉันคิดว่าฉันเกือบจะถ่ายไม่ได้แล้วเชียวคุณอนิรุธเนี่ยเขาฉลาดสมกับเป็นด็อกเตอร์จริงๆแต่แกก็เห็นแล้วนี่ฉลาดยังไงก็แพ้ฉันอยู่ดิอ้าวพี่รุธกำลังจะไปไหนเหรอคะพี่กำลังจะออกไปธุระแล้วนี่ออนมาทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ออนจะมาหาพี่รุธออนต้องมีเหตุผลด้วยเหรอคะถ้างั้นเดี๋ยวออนรอพี่อยู่ที่นี่นะพี่เสร็จธุระแล้วจะรีบกลับมาแล้วพี่รุธจะไปไหนแล้วก็กลับกี่โมงเหรอคะนี่น้องออนพี่รีบอยู่นะคือออนไม่ได้จะเซาซีค่ะออนแค่อยากรู้ว่าไปนานไหมเพราะถ้าพี่รุธไปนานเนี่ยออนจะได้ไปหาเพื่อนก่อนถ้างั้นก็แล้วแต่น้องออนแล้วกันนะพี่ไปก่อนละเอองั้นเราออกไปพร้อมกันแล้วกันนะคะไม่ได้เราออกไปพร้อมกันไม่ได้อ๋อค่ะออนลืมไปว่าเราออกไปพร้อมกันไม่ได้เพราะพี่รุธกลัวคนอื่นเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันโอเคค่ะงั้นพี่รุธออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวออนค่อยตามออกไปออนออนรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงชอบออนพี่ชอบออนเพราะว่าออนไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นอย่างนึงอะไรเหรอคะพี่ชอบที่ออนมีความมั่นใจในตัวเองออนคิดว่าออนดีกว่าผู้หญิงคนอื่นมันก็เลยทำให้พี่เชื่อว่าออนจะไม่ทำตัวเรียกร้องความสนใจจนกลายเป็นผู้หญิงงี่เง่าไงไม่ต้องห่วงนะคะออนไม่ทำตัวงี่เง่าให้พี่ถูกรำคาญหรอกไปทำธุระเถอะค่ะแกพี่รุธออกไปจากห้องละเขาไม่ยอมให้ฉันออกไปด้วยอ่ะถ้าแกอยากได้รูปฉันออกจากคอนโดพร้อมกับพี่รุธนะแกต้องช่วยฉันคุณอนิรุธคะสวัสดีค่ะจำฉันได้ไหมคะวรนารีหลานสาวของคุณหญิงแวววันเป็นเพื่อนของยายออนนะคะอ๋อสวัสดีครับคุณวรนารีไม่ทราบว่ามาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
อ๋อพอดีว่าเพื่อนของฉันอยู่ที่คอนโดนี้นะคะก็เลยแวะมาหาหน่อยว่าแต่คุณรุทเนี่ยมาทำอะไรล่ะคะอ๋อพอดีว่าเพื่อนผมก็อยู่ที่นี่เหมือนกันครับเขาป่วยผมก็เลยมาเยี่ยมนะครับล่ะคะแล้วด็อกเตอร์วิกานาเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะวิเขาสบายดีครับขอบคุณที่ถามนะครับพอดีว่าผมติดธุระด่วนนะครับขอตัวก่อนนะครับได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปทางนี้นะครับได้ค่ะออนเฮ้ยเอ้ยแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาหาเพื่อนหรอคุณรถคะจะไม่ทักทายไอออนหน่อยเหรอคะน้องออนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่รุธมาทำอะไรเหรอคะอ๋อพอดีว่าคุณอนิรุธน่ะเขามาเยี่ยมเพื่อนเขาไม่สบายใช่ไหมคะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับโอ๊ยตายจริงลืมไปเลยว่าคุณอนิรุธมีธุระขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าแกไปกับคุณอนิรุธเถอะนะเดี๋ยวฉันก็จะรีบไปหาเพื่อนของฉันเหมือนกันนะไปนะขอตัวนะคะออนไม่รู้จริงๆอ่ะว่าพี่รุธยังอยู่ที่นี่คิดว่ากลับไปแล้วอะค่ะไม่คิดว่าจะมาเจอเพื่อนของออนไม่เป็นไรหรอกถ้าไงเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่ไม่อยากให้ใครเห็นเราสองคนอยู่ด้วยกันมากไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวออนเดินตามไปแล้วกันนะคะพี่รุธไปก่อนได้เลยน้องออนเป็นไรไหมครับส้นมันสูงอะค่ะออนเดินไม่ดีเองอะเท้าพลิกเลยนี่น้องจะเดินไหวไหมโอเคอยู่ค่ะพี่รุดไปก่อนก็ได้นะคะออนเดินไหวค่ะแกเอาคลิปนี้ไปลงโซเชียลอะยอดไหลถล่มทลายแน่ว่าแล้วคิดแคปชั่นแล้วลงคลิปเลยดีกว่าฮัลโหลค่ะคุณป้าเดี๋ยวนะคะหนูยังไม่เคยบอกเรื่องนี้กับคุณป้าแล้วคุณป้ารู้ได้ยังไงว่าหนูตามถ่ายคลิปคุณอนิรุธมีอะไรอะแกป้าแกว่าไงแป๊บนึงฉันคุยกับป้าแป๊บนึงฮัลโหลว่าไงนะคะคุณป้าฉันสั่งห้ามไม่ให้แกเอาภาพหรือวิดีโอใดๆที่เกี่ยวครอบครัวของดร.วิการดากับดร.อนิรุธเขาไปลงให้เกิดความเสียหายเด็ดขาดทำไมล่ะคะทำไมหนูถึงลงคลิปไม่ได้ถ้าเราลงในสื่อโซเชียลของเราหนูมั่นใจค่ะว่าเราต้องโกยยอดไลค์ได้มากกว่าล้านแน่ๆโห้ยฉันรู้แต่ฉันให้แกเอาไปลงไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าแกรีบเอารูปหรือวิดีโอนะที่แกมีของดร.อนิรุธมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะดิฉันจะมาบอกคุณหญิงอะค่ะให้บอกคุณทะเกิงเดชสามีของคุณหญิงให้เลิกยุ่งกับหนูดีหมายความว่ายังไงคะดิฉันรู้ว่าคุณหญิงรู้สันดานสามีของคุณหญิงดีคุณหญิงถึงได้ผลักดันหนูดีออกจากบ้านหลังนี้ส
ซึ่งดิฉันก็ถือว่าคุณหญิงยังมีความเป็นคนยังมีความปกป้องเมตตาเด็กที่เลี้ยงดูมานะคะขอโทษนะคะดิฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดแต่ดิฉันอยากจะขอเตือนคุณหน่อยนะถึงคุณจะเป็นถึงด็อกเตอร์แต่ถ้าคุณพูดจาอะไรมั่วๆฉันสามารถฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้นะก่อนที่คุณหญิงจะฟ้องดิฉันคุณหญิงไปดูรอยตามตัวของสามีของคุณหญิงก่อนหรือไปดูหลังหัวว่ายังมีผมอยู่ไหมหรือไปถามว่าเมื่อคืนหายไปไหนมาบ้างอุ๊ยแกเป็นอะไรของแกเนี่ยสงสัยบ้านหลังนี้คงไม่ได้มีแค่นูดีสินะคะที่ตกเป็นเหยื่อกินจะไปไหนก็ไปเลยไปมันจะมากไปแล้วนะวิการดาสามีฉันเป็นถึงนายพลเธออย่ามาพูดจามั่วๆแบบนี้สามีฉันไม่ทำอะไรต่ำๆหรอกนอกจากว่าเด็กมันจะสมยอมเองอย่าใช้ตำแหน่งมาดูถูกเด็กที่คุณหญิงเลี้ยงมาอย่าว่าแต่นายพลเลยตำแหน่งสูงกว่านี้มันก็ทำตัวต่ำๆได้กันทั้งนั้นแหละถ้าคุณหญิงไม่เชื่อจะลองมาพิสูจน์กับฉันดูก็ได้นะคะถ้าสามีคุณหญิงหรือคุณหญิงไม่ยุ่งวุ่นวายหรือข่มขู่หนูดีอีกฉันจะทำให้คนในสังคมเห็นว่าคนระดับนายพลหรือคุณหญิงเนี่ยเบื้องหลังมันเป็นยังไงฉันบอกแล้วนะว่าอย่ามาพูดจาอะไรมั่วๆถ้าคุณหญิงคิดว่าฉันพูดอะไรมั่วๆงั้นคุณหญิงก็รอเลยรอหลักฐานเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่เอาหลักฐานมาให้คุณหญิงดูคุณหญิงจะได้รู้ไงว่าสามีของคุณหญิงไปทำอะไรไว้หลักฐานอะไรผู้ใหญ่ที่ไหนนี่มันอะไรคะดร.ภาคภูมิเนี่ยมันเป็นผลตรวจ DNA จากเส้นผมของสามีของคุณที่ตกอยู่บนที่นอนในอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ชื่อนุดีท่านได้มาได้ยังไงคะไอ้ผมได้มายังไงมันไม่สำคัญหรอกแต่สำคัญหลักฐานที่ผมได้อันนี้มาเนี่ยมันไม่มีเพียงแค่นี้นะมันมีมากกว่านี้ถึงแม้ว่าสามีคุณจะสั่งให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์ลบภาพจากกล้องวงจรปิดออกไปแล้วแต่ว่าแถวๆอพาร์ตเมนต์น่ะมันยังมีกล้องตัวอื่นอยู่อีกดิฉันว่าท่านใจเย็นก่อนดีกว่านะคะเราค่อยๆ คุยกันค่ะท่านนี่ผมใจเย็นแล้วนะถ้าผมไม่ใจเย็นนะผมเอาคลิปของสามีคุณน่ะส่งไปให้สื่อประจานความเลวของสามีคุณไปแล้วอย่านะคะท่านถ้าท่านเอาคลิปให้สื่อชื่อเสียงของดิฉันและสามีต้องเสียหายมากค่ะท่านคุณกลัวเสียชื่อเสียงครอบครัวคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าให้คนไปยุ่งกับครอบครัวของลูกสาวผมนี่ผมได้ข่าวว่าให้คนตามไปถ่ายคลิปจะเอาไปลงสื่อด้วยคลิปอะไรคะท่านดิฉันเห็นรู้เรื่องเลยค่ะก็ได้ในฐานะที่เราอยู่สังคมเดียวกันเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆคุณต้องเอาคลิปแล้วก็รูปถ่ายทั้งหมดของครอบครัวของลูกสาวผมให้เอามาคืนผมให้หมดถ้าคุณไม่ยุ่งกับครอบครัวของลูกสาวผมผมก็จะไม่ประจานความชั่วของสามีของคุณแต่เรื่องคดีความถ้าเด็กนุดีนั่นเขาจะเอาเรื่องมันไม่เกี่ยวกับผมนะดูซะคุณพ่อครับนี่ผมอธิบายได้นะครับคุณพ่อครับดีดีมีคนเขาไปแอบถ่ายคลิปเธอกับผู้หญิงของเธอออกมาจากคอนโดพร้อมกันแล้วกำลังจะไปลงสื่อโซเชียลเธอคิดดูที่นี่ฉันไปได้มาซะก่อนนะถ้ามันไปลงสื่อโซเชียลแล้วชื่อเสียงของเธอกับวิกันดาจะเป็นยังไงนี่ยังไม่รวมคนที่เขาขุดคุยความเลวของเธอแล้วฉันไปรู้มาว่าเธอไปทำผู้หญิงท้องแล้วตอนนี้ยังต้องส่งเสียลูกเขาอยู่ตอนที่เด็กคนนี้เป็นพยานไอ้ครับฉัน
ไม่อยากพูดถึงเรื่องเด็กเพราะเด็กเขาไม่เกี่ยวแต่ผู้ชายเร็วๆที่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุเป็นเครื่องระบายความพอใจไม่ให้เกียรติไม่ให้คุณค่าทำเหมือนกับว่าแม่ตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นล่ะคุณพ่อครับจำได้ไหมเธอเคยบอกฉันเคยเห็นลายเซ็นของฉันในเอกสารการทุจริตงบประมาณจำได้ไหมมหาวิทยาลัยของเรามีการทุจริตเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่เชื่อมโยงมาจากกระทรวงครับบนเอกสารการเงินนั้นมันมีลายเซ็นของท่านอยู่นะครับถ้ามีคนทราบว่าบนเอกสารนั้นมีลายเซ็นของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยชื่อเสียงของท่านก็จะเสียหายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็จะเสียหายไปด้วยนะครับตอนนั้นฉันยอมรับว่าฉันเห็นแก่ตัวฉันกลัวโดนจับกลัวเสียชื่อเสียงที่ฉันสะสมมาตลอดชีวิตฉันยิ่งยอมให้วิกันดาได้แต่งงานกับเธอแล้วเธอก็ทำร้ายจิตใจลูกของฉันจนกระทั่งวิกันดาเนี่ยอยากจะยาแต่ฉันห้ามเอาไว้ฉันมันเห็นแก่ตัวฉันมันเลวจนกระทั่งวันหนึ่งฉันตั้งสติได้ถ้าฉันยอมรับผิดคนที่จะมีความผิดกับฉันด้วยก็คือคนที่สมรู้ร่วมคิดและปิดบังความผิดให้ฉันนั่นคือลุงของเธอนี่คุณพ่อกำลังจะบอกผมว่าคุณพ่อคิดจะรับความผิดยังไงล่ะคุณลุงของเธอจะไปยอมรับกรรมกับฉันด้วยไหมล่ะผมไม่คิดเลยนะครับการที่ผมช่วยคุณพ่อในวันนี้จะกลายเป็นมีดที่คุณพ่อมาแทงหลังผมในวันนี้คนที่ถือมีดแทงหลังฉันก็คือเธออย่าคิดว่าฉันไม่รู้อะไรเธอจะเอาความผิดของฉันมาข่มขู่ฉันแล้วเธอยังจะเข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยของฉันอีกฉันรู้มาว่าเธอไปแอบคุยกับผู้ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยอื่นถ้าเธอไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเธอจะย้ายแล้วก็เอาคณะอาจารย์ในคณะของเธอเนี่ยไปด้วยไม่จริงนะครับคุณพ่อไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนอ่ะด็อกเตอร์อนิรุธฉันได้คำว่าด็อกเตอร์มาตั้งแต่เธอยังไม่รู้จักโลกนี้ด้วยซ้ำป่ะเธออย่าคิดว่าเธอจะเอาความผิดมาข่มขู่ฉันแล้วฉันจะไม่ติดตามดูเธอคิดว่าฉันจะยอมเป็นที่ดินให้เธอเหยียบไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอฉันมีคนของฉันเยอะแยะเลือกเอาจะให้ฉันปล่อยคลิปเธอกับผู้หญิงของเธอให้สังคมเขารู้ว่าสันดานเธอเป็นยังไงหรือยอมหย่ากับวิกันดาเงียบๆคุณพ่อคิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วล่ะปล่อยวิกันดาเป็นอิสระซะอย่าให้ฉันต้องมาขุดคุยความเลวของเธอฉันรู้ว่าความเลวของเธอน่ะมันไม่ได้มีแค่นี้ขอบคุณค่ะคุณแม่ต่อไปนี้วิคงไม่ต้องทนเจ็บอีกต่อไปแล้วยอมหย่าคุณใช่ไหมครับสวัสดีค่ะคุณเซนโจขอโทษนะคะที่นัดคุณมาที่นี่ไม่เป็นไรเลยครับแหวนถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ตอนนี้คุณกับดร.อนิรุธยังเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือเปล่าคุณคงดีใจที่ฉันยังไม่หย่ากับรุธเพราะคุณเองก็ไม่อยากเห็นออนอินชนะใช่ไหมคะ
ตอนแรกผมคิดแบบนั้นนะเห็นคุณนิ่งเหมือนคนไม่รู้สึกอะไรแต่ดูแววตาคุณสิมีแต่ความเศร้าความเสียใจผมขอพูดในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะคนที่ถูกคนที่เคยรักมากที่สุดหักหลังผมอยากให้คุณหลุดพ้นจากผู้ชายคนนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณอยากกับดร.อนิรุธดร.อนิรุธก็ไม่เอาออนอินหรอกผมไม่อยากคุณไม่อยากกับฉันคุณต้องการอะไรอ่ะเฮ้คุณวิผมรักคุณนะฉันถามว่าคุณต้องการอะไรคุณถึงไม่อยากกับฉันน่ะผมก็แค่ต้องการให้คุณรักผมเหมือนที่คุณเคยรักหลบทำไมเจ็บเหรอคุณโดนฉันตบแค่ครั้งเดียวคุณยังจำว่าคุณเจ็บขนาดไหนแล้วฉันล่ะฉันโดนคุณเหยียบย่ำหัวใจฉันตั้งแต่วันแต่งงานหลังจากนั้นคุณก็ทำร้ายฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาผู้หญิงเข้ามาฉีกหัวใจฉันฉันโดนคุณทำขนาดเนี้ยถึงฉันไม่ใช่ด็อกเตอร์นะฉันก็ไม่โง่ยืนอยู่ที่เดิมให้คุณทำร้ายฉันอีกแล้วนวลนวลเก็บเสื้อผ้าของคุณผู้ชายทุกชิ้นใส่กระเป๋าคุณผู้ชายจะออกจากบ้านวิเดี๋ยวสิเสียดายนะคะพอเกมของฉันกับรุ๊ดคงยังไม่จบกันง่ายๆเกมมันจะจบไม่จบอ่ะอยู่ที่คุณคุณถือไพ่เหนือกว่าทั้งเยอะคุณก็ปิดเกมซะสิคุณวิผมขอร้องนะขอโทษให้ภัยผมนะต่อไปนี้ผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกเลยนะพี่รุ๊ดคะผู้หญิงของคุณมารับละคุณกลับไปซะแล้วฉันจะให้ทนายส่งใบหย่าไปวิปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงพี่วิจะหย่าเหรอคะปล่อยฉันนะวิพี่รุ๊ดพี่วีเขาบอกให้ปล่อยก็ปล่อยสิปล่อยจะยืมไปทำไมออกไปที่พี่รู้พี่ว่าอะไรอ่ะพี่บอกให้ออกไปแล้วไม่ต้องติดต่อกลับมาอีกพี่ก็จะไม่ติดต่อกลับไปเรื่องที่ออนเป็นผู้ช่วยพี่หรือเรื่องที่เราเป็นมากกว่าพี่น้องกันพี่ขอให้มันจบลงตรงนี้พี่รู้หมายความว่าไงหมายความว่ายังไงบอกมาสิก็หมายความว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ยุ่งกับคนอื่นอีกคุณเล่นอะไรอยู่อ่ะรุ๊ดใช่พี่รุ๊ดเล่นอะไรอยู่อ่ะคิดว่าพูดแค่นี้แล้วออนจะยอมรับแล้วออกไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอแล้วออนจะทำให้มันยากทำไมออนเป็นคนบอกพี่เองไม่ใช่เหรอว่าผู้หญิงอย่างออนแค่ปลายตามองผู้ชายก็มาหาแล้วไม่มีพี่สักคนหนึ่งออนก็หาผู้ชายคนอื่นได้ไม่ยากหรอกที่ออนบอกว่าง่ายมันคือที่พี่รู้จะทิ้งออนไปง่ายๆต่างหากออนไม่เหมือนอีนวล นะที่พออยากได้ก็ไปหาแต่พอไม่อยากได้แล้วก็ไล่ไปแบบเนี้ยแล้วออนต้องการอะไรต้องการให้สังคมรู้เหรอว่าออนเป็นนักเรียนนอกแต่ไม่มีปัญญาหาผู้ชายเป็นของตัวเองต้องมาแย่งสามีคนอื่นเขาแบบนี้พี่รู้ใช่พี่ลืมไปว่าออนคงไม่แคร์นะไม่อย่างนั้นออนคงไม่ให้เพื่อนไปตามถ่ายคลิปพี่กับออนที่คอนโดหรอกพี่จะไปลงโซเชียลต่อให้สังคมมองออนเป็นเมียน้อยออนก็คงไม่อายหรอกใช่ไหมเฮ้ยออนมากเกินไปแล้วแหละแล้วที่ออนทำมันไม่มากเหรอฮะให้เพื่อนตามไปถ่ายคลิปที่จะแฉพี่คิดว่าพี่โง่ไม่รู้เป็นฝีมือออนหรือไงแอบมาซ่อนกล้องในห้องพี่เคยบอกออนแล้วใช่ไหมอะไรที่มันยุ่งยากในชีวิตพี่ก็ไม่เอาไว้ออกไปได้แล้วอย่ามายุ่งกับพี่อีก
ฟันไม่ออกออนจะทำให้ทุกคนแม่งรู้ให้หมดว่าเราเป็นอะไรกันตายแม่งบ้าให้หมดอ่ะพอออนแกกำลังเป็นบ้ายิ่งพูดตอนนี้ยิ่งไปกันใหญ่กลับบ้านก่อนเถอะออนไปจัดการกับผู้ชายหิ้งซวยคนนี้ไปเล่นกับออนใช่ไหมเจ้าใช่ปะออนจะแฉให้ทุกคนแม่งรู้ที่หมดเลยผู้ชายท็อปเนอร์ที่ทุกคนชื่นชมว่าหล่อรักครอบครัวแต่ที่จริงแล้วอ่ะก็เอาไม่เลือกแล้วก็ทำคนใช้ที่บ้านตัวเองอ่ะคอยดูนะคอยดูจับไว้ไม่กูคอยดูนะไม่วีอย่าทำแบบนี้เลยนะยังไงผมว่าให้ไปจากที่นี่หรอฉันขอร้องอ่ะคุณอยากกับฉันเถอะนะอยากกันตอนที่ฉันยังมีความอดทนไม่เข้าใจความเลวของคุณที่สังคมมันรู้อ่ะยังไงผมก็ไม่ยอมหย่ากับคุณเด็ดขาดคุณคิดว่าฉันไม่กล้าไปจ่ายความเลวของคุณอย่างนั้นเหรอเพราะว่าคุณมีความลับของคุณพ่ออยู่ในมือใช่ไหมใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงต้องใช้เรื่องการทุจริตของพ่อคุณเป็นเครื่องมือในการต่อรองคุณบอกฉันสิว่าคุณหาประโยชน์อะไรจากการแต่งงานกับฉันบ้างคุณจะเอาตำแหน่งหรือว่าคุณจะเอาทั้งมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะวิผมแค่ต้องการแต่งงานกับคุณคุณอย่าบอกผมนะว่าคุณไม่เคยรู้เลยว่าพ่อคุณไม่เคยชอบผมมาก่อนถึงผมจะเป็นด็อกเตอร์ก็จริงนะแต่ผมก็ไม่ได้จบจากเมืองนอกเหมือนผู้ชายคนอื่นที่พ่อคุณชอบผมมันแค่ด็อกเตอร์ที่สอบชิงทุนมาวินามสกุลผมก็ไม่ได้เก่าแก่ใหญ่โตเหมือนผู้ชายที่คุณเคยคบด้วยผมไม่มีอะไรสู้คนอื่นที่อยู่รอบตัวคุณได้เลยผมรู้นะวิว่าไอ้การใช้วิธีการนี้มันเป็นเรื่องที่เลวแต่ผมจำไปต้องทำเพื่อให้ได้แต่งงานกับคุณไงขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดอยู่แล้วว่าคุณก็ไม่เชื่อยังมีอีกเรื่องนะวิที่ผมบอกไปแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้คุณลุงของผมท่านไม่เคยเห็นเอกสารที่พ่อคุณเซ็นเอาไว้เกี่ยวกับการทุจริตด้านการเงินผมเป็นคนเอาเอกสารมาเก็บไว้ก่อนที่คุณลุงจะเห็นเอกสารอยู่กับผมมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีแค่ผมคนเดียวที่รู้แปลว่าคุณโกหกคุณพ่อใช่มาตลอดคุณลุงของคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคุณวิลุงของผมเป็นคนเลี้ยงผมมานะผมคงจะยอมให้ท่านเดือดร้อนด้วยไม่ได้หรอกอันที่จริงผมเองก็ตั้งใจจะทำลายเอกสารนี้ทิ้งนะเพราะว่ามันก็จะทำให้คุณพ่อคุณเดือดร้อนด้วยเหมือนกันแต่มาคิดไปคิดมาอีกทีนึงผมก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเอกสารใบนี้ทำให้ผมได้เป็นเจ้าของคุณคุณไม่ได้ต้องการตัวฉันแต่คุณต้องการสิ่งที่เป็นฉันคุณไม่ได้รักฉันเลยอ่ะคุณถึงนอนกับผู้หญิงคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของฉันเลยอ่ะผมไม่ได้โทษคุณนะคุณวิแต่คุณไม่รู้ตัวจริงๆเหรอคุณเป็นคนที่คนทั้งประเทศให้การยกย่องว่าคุณเพียบพร้อมคุณทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดและถึงแม้ว่าผมจะเป็นด็อกเตอร์เหมือนคุณแต่ก็ไม่เคยมีใครมองเห็นผมเลยทุกคนมองข้ามผมไปหมดแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณวิบางครั้งคุณก็ไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตานี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณนอนกับผู้หญิงคนอื่นเพื่อให้ฉันเห็นคุณในสายตาใช่ผมอยากให้คุณแคร์ผมไงคุณวิผมอยากให้คุณรู้ว่ามันยังมีเรื่องที่คุณไม่มีวันเอาชนะผมได้และที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่านิสัยของคุณไงคุณมันเป็นคนชอบเอาชนะอะไรก็ตามที่คุณไม่ชนะคุณก็จะหมกมุ่นแล้วก็สนใจมันเพราะแบบนี้ไงคุณวิคุณถึงเห็นค่าในตัวผม